โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kuracho Channel นะครับก็วันนี้มาอยู่การรีวิวนักเตะปีฮีโร่กันอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นคิวกองหลังอย่างเจอร์เกนคอลเลอร์นะครับคอลเลอร์ก็มาในรูปแบบของบวกอะไรวะบวก2หรือบวก3เนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่า อยู่ในฟูลทีมบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมเนาะน่าจะเป็นบวก2แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับบวกไม่ได้เยอะใช่จริงด้วยนะเป็นบวก2นะครับเนาะก็สำหรับยูเกนคอนเลอร์เนี่ยเอามายืนคู่กับดาบิดอาราบาแล้วก็ตัวไม่ได้ใหญ่ทั้งคู่นะแต่ว่าอาราบาเนี่ยเป็นแบบแบ็คเอามาหุบตรงกลางแล้วก็จะมีความคล่องตัวเยอะกว่านะครับเนาะก็สำหรับยูเกนคอนเลอร์นะครับก็ความรู้สึกหลังเล่นผมว่ามันเป็นนักเตะอีก1ตัวที่เป็น OP นะเป็นตัว OP เพราะว่าผมไม่เชื่อค่าสแตทที่แบบเปิดหน้าต่างขึ้นมาดูเพื่อนๆลองเอาไปเทียบกันก็ได้ครับบวก2นะบวก2แล้วก็อยู่ฟูลทีมบาเยิร์นค่าความคล่องตัวสมดุลอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าถ้าเกิดวัดกันเนี่ยเอาไปเทียบกับรูดิเกอร์ฟานไดวาลานนะครับแม่งน้อยมากแต่ว่ามันควบคุมไม่ยากเลยแล้วก็ค่อนข้างดีเกินคาดนะครับอันนี้รวมถึงในเรื่องของความเร็วด้วยมันเร็วกว่าค่าสแตทที่โชว์มันคล่องตัวคุมง่ายกว่าค่าสแตทที่โชว์มากๆเลยนะครับในเรื่องของความเร็วเนี่ยมันเร็วไม่ถึง110นะครับแต่มันให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยถ้าเกิดเป็นแบบบวก5บวก6อะไรแบบเนี้ยให้แบบค่าสแตทมันสูงกว่าเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับสำหรับยูเกนคอลเลอร์นะคือมันค่อนข้าง OP อ่ะในเรื่องของความเร็วนะครับเนาะแล้วก็ความคล่องตัวอย่างที่บอกคือมันดีมากๆมันให้อารมณ์การควบคุมเนี่ยประมาณอย่างโรลงบองประมาณนั้นเลยนะครับคุมง่ายคุมไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็มีความเร็วมันทรงแบบโรลงบองเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับเนาะแต่ว่าในเรื่องของกายภาพเนี่ยเขาแอบดูดีกว่าโรลงบองนิดนึงถ้าเกิดเอาเทียบสเกลเป็นโรลงบองแบบ EBS อะไรเงี้ยเจ้าตัวกายภาพดูชนแล้วแบบมันชนแล้วปึ๊กกว่าใช้คำนี้แล้วกันนะชนแล้วปึ๊กกว่าแต่เรื่องของส่วนสูงเนี่ยก็อาจจะต้องยกให้โรลงบองเนาะเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นมากในเรื่องของลูกกลางอากาศนะครับเนาะอันนี้ไม่ค่อยเด่นเลยจริงๆอาจจะต้องเวลาเล่นอาจจะต้องมีคู่เซนเตอร์ที่สูงหรือว่ามีแบ็กสูง180อะไรเงี้ยมาช่วยนะครับเพราะว่าบางทีเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรมันจำไม่ถึงอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจุดเด่นหลักๆคือมันเป็นตัวที่ดักบอลอินเตอร์เซปบอลโคตรพ่อโคตรแม่เทพนะครับถ้าเกิดช่วงนี้เพื่อนๆมีปัญหาในเรื่องของการโดนปาดหน้าเค้กนะตัวนี้ถือว่าโคตรตอบโจทย์มันดักแล้วไม่ใช่ดักธรรมดาคือมันดักแล้วบอลอยู่คาเท้าเลยครับคือบอลเนี่ยปกติถ้าเกิดอีกฝ่ายตบปาดหน้าเค้กมาบอลมันแรงใช่ไหมนักเตะหลายตัวเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงในเรื่องของดักบอลได้แต่ว่าบอลมันลั่นแล้วถ้าเกิดเราซวยไปแบบสุดๆเลยเนี่ยคือบอลแม่งจะลั่นแล้วไปเข้าทางอีกฝ่ายแต่ว่าเยอร์เกนคอตเลอร์เนี่ยทำได้ดีมากๆครับในเรื่องนี้เนาะในเรื่องของการดักบอลการอินเตอร์เซปการแย่งบอลการแบบเขาเรียกอะไรการแย่เท้าอะไรเงี้ยทำได้ดีนะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของกายภาพก็อาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นมากแต่ว่ามันไม่ได้แย่มันไม่ได้เป็นตัวที่ชนใครไม่เข้านะครับเป็นตัวที่ AI ฉลาดโคตรๆอันนี้คือแบบแค่ใช้บวก2เองอะแล้วปกตินักเตะสแตทประมาณเนี้ยมันจะแบบสเกลลิ่งอัพไปแบบบวก5อยู่แล้วไงคือถ้าเกิดใช้จริงอะมันต้องใช้บวก5เป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะครับเนี่ยดูจังหวะนี้ก็เคลียร์จากเส้นเลยนะ AI มันดีมันแบบลุกง่ายลุกเร็วนะครับไม่ล้มง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะจังหวะนี้ก็เนี่ยเห็นไหมมันมาแซะอะไรเงี้ยทำให้อีกฝ่ายเล่นยากทั้งนั้นมันเหมือนมีไดน์ทูเทเคิลด้วยนั่นแหละที่ผมจำได้นะน่าจะมีไดน์ทูเทเคิลนะครับทำให้ AI มันค่อนข้างดีและเป็นไดน์ทูเทเคิลแท้ไม่รอบอลไม่ยืนมองงงอ่ะปกติบางตัวปีเก่าๆที่มีไดน์ทูเทเคิลจะแบบมันจะมองงงว่าแบบเอ๊ะจะเล่นปะวะไม่เล่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมาแย่งบอลให้เองก็ถือว่าเป็น AI ที่ค่อนข้างดีนะฉลาดล้ำคำโลกแต่ว่าอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าเขาจะยืนสูงนิดนึงถ้าเกิดยืนคู่กับใครอะไรเงี้ยดังนั้นก็ต้องหากองหลังที่ยืนต่ำนิดนึงเพราะว่าเขาจะแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างรอดักบอลอะไรเงี้ยรอเก็บจังหวะแรกที่อีกฝ่ายกำลังจะบุกหรือว่าอีกฝ่ายจะแบบเริ่มเซตเกมรุกอะไรเงี้ยเยอร์เกนคอตเลอร์ก็จะแบบไปประกบตัวตรงนั้นนะครับเนาะถ้าเกิดเราแบบไม่แม่นพอก็อาจจะพลาดเนี่ยเห็นไหมจังหวะนี้ก็มายืนใกล้ๆกับดาวิดหลุยส์อะไรเงี้ยมาดูอย่างจังหวะนี้ครับนี่ครับเยอร์เกนคอตเลอร์ก็จ็อกกิ้งเห็นไหมตัวมันแบบลูดเข้าไปเอาบอลเลยครับคือมันจะไม่แบบมองเอ๋อเนี่ยเห็นไหมจังหวะนี้ก็วิ่งตีคู่มาแต่ว่าเห็นบอลไม่เข้าทางเขาก็ฉีกออกมาเลยเนาะเนี่ยอย่างจังหวะนี้ถึงแม้ว่าจะแย่งไม่ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยก็ไปซ้อแซะอย่างเงี้ยมันตื้อมันค่อนข้างชอบผมใช้คำว่าผมชอบผมอวยเลยก็ได้แต่ว่ามันดูเป็นนักเตะที่ OP ชัดๆเลยนะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นชื่อไม่ดังเลยยังไม่ค่อยมีคนเล่นนะแต่ว่าถ้าเกิด
ใครได้ลองจับเนี่ยน่าจะชื่นชอบเหมือนอย่างผมแล้วกันนะครับเนาะสำหรับเยอร์เกนคอตเลอร์โอเคสำหรับทักษะโค้ชที่อยากจะแนะนำก็เป็นเบสิกเลยครับตัวเล็กมีความคล่องแคล่วอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นกระทิงงูตั้งแน่นอนเลยครับเนาะสำหรับเยอร์เกนคอตเลอร์ก็ไม่มีอะไรมากครับกองหลังมันก็มีอยู่3อย่างอยู่ที่ประเภทของเขาเรียกอะไรนักเตะละกันอย่างเยอร์เกนคอตเลอร์นี่ก็เป็นประเภทกระทิงงูตั้งเนาะนี่อยู่อย่างจังหวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดโอเคประมาณนี้ละกันนะครับอวยมาเยอะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมกับเยอร์เกนคอตเลอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย